ียงปราสาทตะเปียงเตียบทบาทว่าด้วยเรื่องของความเชื่อบทบาทของปราสาทตะเปียงเตียว่าด้วยเรื่องของความเชื่อมีอะไรบ้างเราจะต้องศึกษาดูถึงชุมชนตำบลตะเปียงเตียส่วนใหญ่นะมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาไม่ว่าแต่จะเป็นความเชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษนะสางตายายผีป่าตลอดจนถึงเทพาอารักษ์ที่รักษาอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้นะฮะแล้วก็มีการนับถือผสมผสานนะผสมผสานกับเทพเจ้านะที่เราไปเห็นปราสาทตะเปียงเตียเราจะเห็นสัญลักษณ์พระนารายณ์พระศิวะพระขันธกุมารพระเทวีต่างๆที่เป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็น่าจะเป็นแบบใหม่ที่มีการประยุกต์ขึ้นมาในพื้นที่โบสถ์นะคะที่มีทั้งด้านหน้าด้านหลังโบสถ์ที่มีการสร้างรูปถวยเทพต่างๆเหล่านี้ดังนั้นชุมชนนะคะณปราสาทตะเปียงเตียเขามีฐานคติความเชื่อว่าในเรื่องของการให้คุณและโทษแก่หมู่มวลมนุษย์ได้นั่นขึ้นตรงกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาอยู่ที่ปราสาทตะเปียงเตียแห่งนี้นั่นเองนะคะถ้าชุมชนไม่มีความเชื่อปานนี้ปราสาทตะเปียงเตียไม่เหลือและก็ไม่มีการจัดงานประเพณีขึ้นทุกปีดังนั้นบทบาทที่เกิดจากปราสาทตะเปียงเตียมันจึงก่อให้เกิดงานประเพณีเกิดการแสดงเกิดแสงสีเสียงเกิดการบูชาเกิดการเส้นไหว้เกิดการประกอบพิธีกรรมเกิดอื่นๆติดตามมาอย่างมากๆจนกลายเป็นงานประเพณีท้องถิ่นชุมชนที่มีการสืบสานพัฒนาต่อยอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังที่อาจารย์ได้ลงไปเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วก็จะมีการสืบสานบูชาเส้นไหว้ปราสาทตะเปียงเตียขนาดฝนตกขนาดไหนก็ยังไม่ละทิ้งยังก็นั่งรออยู่นะแม้แต่จะแฉะชื้นขนาดไหนก็เขาก็ยังมีความเชื่อมีความศรัทธาความเลื่อมใสที่จะประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ให้ได้นะแล้วเราก็ได้เห็นคนมาจากอำเภอสังขะมาจากแถวอำเภออื่นๆเขาบอกว่าเขาเชื่อต่อประสาทตะเปียงเตียว่าถ้าได้มาร่วมพิธีกรรมในรอบปีแล้วจะทำให้เขาเกิดอะไรฮะจะทำให้เขาเกิดความเป็นสิริมงคลอายุมั่นขวัญยืนหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เขาก็ได้มาเสวนาปราศัยได้เจอผู้คนแต่งตัวสวยๆคนเฒ่าคนแก่มากมายแม้แต่อาจารย์เองก็ยังได้ไปสัมภาษณ์คนที่มารำถวายบอกว่าคิดยังไงจึงมารำถวายเขาบอกว่าเขาได้แต่งตัวสวยด้วยเขาได้รำถวายปราสาทด้วยเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ทำให้เขาเกิดความสบายใจและมีความสุขและเขาคิดว่าการที่เขาทำแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเขามีความสุขเขาไม่เป็นอัลไซเมอร์เขาไม่เป็นคนมีภาวะกังวลเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขามีชีวิตอยู่ในรอบปีได้อย่างมีความสุขในรอบปีดังนั้นบทบาทว่าในเรื่องของความเชื่อที่เกิดขึ้นจากปราสาทตะเปียงเตี้ยก็จะมีบทบาทในด้านแบบนี้นะคะ